ยินได้ฟังน้ำเรียงเสียงปากอันแหบๆของตุลุงดอยจะได้นำสาระอันพลาน้อยมาฝากมาฝังมาขัดสีล่างหน้าล่างตาล่างจิตล่างใจกันอย่างกับคำสโลแกนที่ว่าเอาน้ำใส่ใส่ล่างหน้าเอาธรรมะใส่ดีดีล่างใจเอาธรรมะดีดีมาล่างใจเอาน้ำใส่ใส่มาล่างหน้าก่อนที่เขาจะออกไปผจญกับสภาพต่างๆในโอกาสต่อไปนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาจะได้ไปผจญกับสิ่งต่างๆในวันนี้มีทั้งของมีทั้งสิ่งที่ดีและเมตั้งสิ่งที่บดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมล่างหน้าล่างตาให้ดีจะได้ไปโชว์ให้เพื่อนได้ฟังเฮ้ยโชว์ให้เพื่อนได้หูได้หันเนาะเพื่อนจะได้หันหันว่าหน้าของเฮาเป็นอย่างใดหน้าหิวหน้าแห้งหน้ามีตีนกาตีนแห้งหน้ามีขี้หูขี้ตาขี้ขาบน้ำลายยังข้างอยู่กาแป้งครีมที่ทาเมื่อตะคืนตะวายังค้างอยู่กาโอ้ก็คงจะไม่อยากจะเอาสิ่งที่มันมดอายุการใช้งานเอามาให้เปิ่นได้หู้ได้หันก็ไปเพิ่มกันแทมไม่ล้างให้มันออกล้างให้มันสะอาดล้างแล้วก็เอามาพอกทำสำหรับ สำหรับคนที่ยังคนที่บุกคล่องไปเนาะก็ต้องเอามาเพิ่มมาเติมดัดแปลงแต่งเสริมบางพ้องก็เสริมแบบปัจจุบันชั่วคราวบางพ้องก็เสริมแบบถาวรเสริมแบบถาวรเสริมถาวรอย่างไรสาวถึงสาวรนี่ก็เอาไปซักเลยลูกเนาะอย่างบางพ้องซักกิ้วถาวรอย่างเนี้ยนี่เสริมแบบถาวรกิ้วบ่มีขนเอาสีเขาแต้มนี่ก็แต่งหน้าหูดังมันบะดงเอากระดูกส่วนอื่นจิ้นเนื้อส่วนอื่นเขามาปกคือมันดงขึ้นมาไปเสริมธรรมชาติถ้ามันเข้ากันได้ก็อยู่ไปดูดีดูงามอยู่บางพ่อเขาพอหูดังมันตึมมันหูดังธรรมชาติลูกบางพ่องหูดังเงี้ยนแค่แดะไปเสริมมาพิธาพิทางบางพ่องก็ไปเสริมมาแล้วเข้ากันบ่ได้ระหว่างอันเก่ากับอันใหม่โอ้เป็นตุ่มเป็นแผลเพ
คือวะวะก็มีหลายหลายเนาะบางพ่อก็เสริมไปมันจะหู้ว่าคันคันหันคันนี่ดุดดุดดิดดิดในที่สุดก็ข้อกำมาได้ก็แพ้เอาออกแค่ก็นักแก่อยู่เสริมอันนี้มันเป็นเรียกว่าเสริมเนาะนี่เสริมมันก็เป็นซะอย่างนี้ญาติโยมเขาทั้งหลายอย่าว่าแต่ส่วนเล็กส่วนน้อยเลยหน้าตามันเหี่ยวมันย่นมันบ่ดูดีดูงามก็ไปดึงไปตืดไปจักมันเข่งอันนี้เสริมหน้าเสริมตาเสริมเนาะต่อเติมเสริมก็แต่งหน้าให้มันดูดีอ่ะให้มันดูงามหน้าอื่นนั่นหน้าภายนอกนั่นเขาแต่งกันไปแล้วแต่ว่าจะพึงใจอย่างใดบางข้องยิ่งแต่งก็ยิ่งเละไปทิกทิกส่วนหน้าภายในหน้าภายในหน้าภายในก็คือหน้าที่เนาะหน้าที่หน้าที่อะไรโอ้เฮานี่เกิดมาเฮาก็มีหน้าที่แล้วลูกหน้าที่ของความเป็นมนุษย์หน้าที่ของความเป็นมนุษย์มนุษย์มีหน้าที่อย่างไรทุกคนเกิดมาเป็นคนโดยธรรมชาติแต่จะต้องเป็นมนุษย์โดยคุณธรรมอันนี้ก็เป็นเครื่องเสริมเหมือนกับเขาเสริมหน้าภายนอกนั่นแหละต้องเติมหน้าภายในเข้าไปแต่หน้าภายในนี่เติมมันบ่เสียหายนะเฮ้ยเหมือนกับหน้าภายนอกมันหน้าภายนอกนี่เติมไปมันถ้าบ่จับจังหวะมันเสียแต่ก็มีส่วนน้อยเสียเนาะบ่ว่ากันแต่หน้าภายในนี่โอ้ยิ่งแต่งยิ่งงามอ่ะยิ่งแต่งยิ่งดีถ้าบ่แต่งเลยก็เสียไปเลยล่ะต้องแต่งล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมโอ้น้ำธรรมนี่เอาไปล้างจิตล้างใจเพราะว่าใจของเฮานี่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานในที่ทั้งปวงเนาะบ่ว่าจะเป็นการทำการทำงานปฏิบัติตามหน้าที่หน้าที่ของความเป็นคนหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาก็ยังมีสำหรายจั่นอยู่นะเป็นมนุษย์ก็มีสำหรายจั่นอยู่มนุษย์จั่นที่หนึ่งมนุษย์จั่นที่สองมนุษย์จั่นที่สามก็ต่อเติมเสริมกันขึ้นไปเลยๆต่อเติมเสริมแต่งแล้วเขาจะเป็นมนุษย์ในขั้นใดขั้นธรรมดาก็หรือว่ามนุษย์ขั้นกัลยาณชนกัลยาณคนหรือจะเป็นมนุษย์ขั้นอริยชนก็มีทำหลายขั้นหลายชั้นอยู่ถึงเมื่อถึงวันนี้เฮาอาศัยว่า ได้ล้างหน้าล้างตาจึงจะออกไปสู่โลกภายนอกไปเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกบุคคลที่สองที่สามเพื่อจะให้ดูดีดูงามเข้ากันได้กลัวเชื้อโรคมันจะติดกันก็เอาเม็ดเข้ามาใส่ฮะเสริมเข้าไปเสริมเม็ดเข้าไประยะนี้เป็นเบื้อกาดตกเด้อ
พราะนั่นได้ยินละอ่อนว่าการเปิ่นเบื้อตกเปิ่นไปตกกลางต้งวุ่นว่าฉะนั้นคือไปตกในป่าวุ่นตกในสวนลำใหญ่วุ่นการบัดตกไม่ใช่กาดอย่างอันหรอกที่เปิ่นว่านั่นเปิ่นหมายถึงเปิ่นหมายถึงกาดเกื้องกังไว้เกิดไว้เกื้องไว้ก็เอาแมตเอาอย่างมากั้งมาเกิดมาเกื้องเอาไว้เพื่อจะให้ป้องกันป้องกันเบื้อโรคหลายโรคอะเนาะที่มันจะเข้ามาทางหูดังนี่ก็แต่โรคที่มันกำลังฮิตอยู่นี่ก็โรคโควิดไอ้โรคแม่นะก็โควิดโควิดแล้วก็มาเพี้ยนเพี้ยนแสลงเป็นโควิดควายควิดเนี่ยงัวควิดอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นซับแสลงไม่ใช่แสลงนะแสลงแสลงนี่มันเป็นภาษาถ้าแสลงนี่มันเป็นอาหารแสลงกับแสลงแล้วก็สแสลงสแสลงสแสลงถึงอย่างหนึ่งอันนั้นใจงัดใจงัดใจคุดใจสแสลงอันนั้นเป็นเล็กลูกเออใจงัดใจคุดแต่ถ้าสแสลงกำอู้นี่เป็นภาษาภาษาสแสลงก็คือกำอู้ที่มันเพี้ยนเพี้ยนส่วนสแสลงนั่นหมายถึงอาหารของกินของบริโภคอุปโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารกายอาหารใจและสแสลงกำอู้ก็เป็นกำอู้สแสลงได้เหมือนกันเออมันสแสลงหูเนี่ยเนาะสแสลงหูสแสลงตาสแสลงนี่ก็คือมันเพี้ยนเพี้ยนมันบ่ปกติญาติโยมเฮาทั้งหลายเฮาเคยได้ยินน้ำธรรมคำสอนในธรรมเมืองของเฮานี่อย่างที่ตุลุงเอามาขึ้นเป็นหัวข้อนั่นว่าคือปากันท่องถึงวันเนี่ยนะพุทโธเสโธติโลกัสมิงสปะสัตตานังนี่เป็นคาถาประจำตัวประจำใจท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ป้องกันพื้นป้องกันเพภัยอันตรายต่างๆป้องกันเคาะเกณฑ์เว้นอุบาทป้องกันอันตรายบางคนก็เอาไปใช้ในการช่วยเสริมเพิ่มพลังจิตเพิ่มพลังภายในเวลาไปเนี่ยการเนี่ยงานเวลาไปบีบไปนวดไปรักษาคนไข้ไปจ่ายมือซื้อกินเนาะสารพิษภัยอย่างต่างๆโอ้มันก็อยู่ที่ใจอะทุกอย่างเปิดถือว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจใจจะเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าได้ก็ต้องใจนั่นต้องมีพละมีกำลังพละกำลังใจสิ่งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยที่สิ่งที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ยึดแนวมันจึงจะมีกำลังแห่งถ้าบ่มีที่ยึดบ่มีที่พึ่งกำลังมันก็อ่อนที่พึ่งในที่นี้ก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถ
เขาต้องปึ่งปึ่งน้ำทำกรรมสอนปึ่งตัวเก่าเขาเนี่ยตัวเก่าเขาก็มีน้ำทำกรรมสอนเป็นสิ่งเป็นสรณะเป็นที่ปึ่งได้อันนี้ก็สิ่งสำคัญเนอะญาติโยมทั้งหลายล้างสิ่งสกปรกออกไปสิ่งสกปรกทั้งหลายก็แล้วแต่ไว้ของภัยของมันแล้วแต่งานของภัยของมันเนาะงานก็เฮาที่จะต้องไปปฏิบัติไปทำการทำงานก็หลายรูปหลายแบบหลายอย่างบางอย่างก็ทำเพื่อการแข่งขันกันได้รับชัยชนะได้รับผลงานที่เด่นกว่าดีกว่าคนอื่นอย่างนี้แต่การชนะภายนอกนั่นชนะแล้วมีโอกาสที่จะก่อกรรมก่อเวรบ่ฮู้จักที่จะสิ้นสุดได้เฮาชนะมันผูกมันเฮือกับมันชนะเฮาแถมเฮาก็กลัวน้อยหน้าต้องเร่งรีบต้องเอาชนะมันแถมอย่างนี้มีการแข่งขันกันเพื่อเอาชัยชนะเมื่อการเอาชัยชนะภายนอกนั้นมีโอกาสที่จะก่อกรรมก่อเวรเป็นวิบากกันต่อไปแต่ถ้าเขาเอาชนะภายในตัวภายในใจของเขาแล้วนี่เมื่อชนะใจได้แล้วนี่ยอมชนะทุกสิ่งทุกอย่างสภะทานังธรรมะทานังชินาติเนี่ยการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอันนี้ในธรรมมหามุลานิปานสูตรลูกเป็นว่าไว้ฉะนั้นเขาก็ได้ยินกันบ่อยๆละงานศพงานสากนี่ทุกเจ้าเพิ่งก็เทศนาการให้ทานการเฮือธรรมะเป็นตาลย่อมชนะการเฮือตาลทั้งหลายทั้งปวงเฮือธรรมะก็คือเฮือข้อคิดข้อเห็นเฮือความเข้าใจในทางที่ดีทางที่ถูกต้องอย่างการที่ว่าล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมเนี่ยเขาก็ยื่นเฮือกันไปยื่นความปรารถนาดียื่นความหวังดีตักเตือนกันบอกกล่าวกันหันว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายจะถลำคำกาเข้าไปติดอยู่ในความชั่วร้ายทั้งหลายหาช่องทางโอกาสที่จะบอกจะกล่าวให้กันได้ฮู้ถอนตัวออกมาจากความชั่วร้ายตั้งอกตั้งใจบอกคือกันแต่ก้อยๆบอกนะฮักดำพร้าโดยเขานี่บางทีมันก็แทนที่จะฮับกำเตือนกำบอกของเขาก็ปฏิเสธบ่ได้ยังบ่พอนะผูกกรรมผูกเวรด้วยทำผูกกรรมผูกอาฆาตในเมื่อเขาบ่เข้าใจในคำเตือนหรือว่าคำบอกของเขาเลยบ่ว่าจะเป็นภัยทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์จะบอกของลูกศิษย์ลูกโยมหรือว่าพ่อแม่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยจะบอกของลูกให้หลานจะทักจะเตือนกันเขาก็ปรารถนาดีนั่นแหละอยากจะให้เขาป้นคือเขาหลีกเลี่ยงจากความชั่วร้ายจากความบันดีในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ก็ดีได้ฮับมาก่อนได้ฮู้มาก่อนได้หันมาก่อนแต่ถ้าเฮาบ่หาจังหวะคือมันเหมาะมันควรไปตักไปเตือนกันไปบอกไปกล่าวกันบางทีมันก็แทนที่จะมีคุณก็กลับเป็นโทษไปนี่ก็ต้องเลือกต้องดูหน่อยน้ำใสใสน้ำใสใสล้างหน้าล้างตาน้ำทำคำสอนถึงจะมีประโยชน์ถึงจะให้คุณ
แต่ถ้าเขาบัดจ้างฮื้อเขาบัดจ้างเอามาใช้บัดจับจังหวะมันก็เป็นโทษได้เหมือนกันก็เป็นโทษได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะติปุณโบวะสภะทานังธรรมะทานังชินาติเนี่ยเนาะการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยการให้ธรรมก็คือการให้ความถูกต้องถ้าฮื้อบัดจับจังหวะฮื้อบัดจับตีฮื้อบัดจับบุคคลฮื้อบัดจับการเวลามันก็ฮื้อโทษได้นะอย่างที่เคยเปรียบเทียบเนาะเออขอกำลังสนุกสนานกันอยู่ฉลองกันเลี้ยงกันยื่นเหล้ายื่นป๋ายื่นยังกันฮื้อกันในวงนั้นเขาเข้าไปถึงสู่เขาอันนั้นมันเป็นของบดีฮู้ก็เราเนี่ยกินแล้วมันเป็นจะได้ลองไปด่าของคำหั่นดอกเพิ่งกำลังเล่นกันสนุกสนานเขาบอกว่าจักกาลเวลาไปถึงเนี่ยเล่นการพนันเนี่ยเล่นไพ่ทัวโปไฮโลไพ่เราเนี่ยมันเป็นการพนันอะอบายมุกนะสุขของหูก็นี่เราลงไปว่ามาจับจังหวะมันเดี๋ยวก็ได้โทษละซื้อเลขซื้อหวยยิ่งซื้อยิ่งจนสุขของยังบ่พอเจ้ามือลอยขึ้นติ๊กๆคนที่จนลงจนลงก็คือคนซื้อนี่แหละเพิ่นกำลังจะซื้ออยู่มาว่าคือเพิ่นโดยที่ว่าบ่เลือกจังหวะบ่เลือกโอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นของดีสิ่งที่ดีมันก็คือโทษได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรียกว่าการฮื้อธรรมเป็นตาลย่อมชนะการฮื้อทั้งปวงการฮื้อธรรมก็คือความฮื้อความถูกต้องฮื้อความดีความงามความเหมาะสมถ้าบ่เลือกจังหวะบ่เลือกโอกาสมันก็เป็นโทษเช่นเดียวกันน้ำถึงแม้ว่าจะใสสะอาดเนาะแต่ถ้าเขาเอามาล้างหน้าล้างตาบัดจับตีบัดจับตังหน้าตาเป็นบาดเป็นแผลหน้าตาถูกได้ทาได้เสริมด้วยสิ่งอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งที่มันบ่เข้ากันกับจังหวะของน้ำถึงจะเป็นน้ำใสๆเอาไปล้างมันก็ล้างบ่ออกล้างบ่ได้แต่ต้องเลือกต้องดูต้องหาจังหวะเป็นเรียกว่าฮู้การฮู้เวลาฮู้การก็คือฮู้เวลาแหละฮู้บุคคลฮู้ตัวฮู้ตนฮู้ความเหมาะสมอันนี้เรียกว่าน้ำใสล่างหน้าน้ำธรรมล่างใจเนาะสภะทานังธรรมะทานังชินาติการฮื้อธรรมเป็นตาลย่อมชนะการฮื้อทั้งปวงในธรรมเป็นยังว่าต่อไปแถมว่าสภะระสังธรรมะระโสชินาติรสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงรสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงรสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรสที่ขี่บึ้นๆนั่นนะไม่ได้หมายถึงรสที่ขี่รสในที่นี้หมายถึงรสระสะรสรอเรือสอเสือคือรสชาติของอาหารนั่นแหละถ้าเป็นอาหารก็เป็นรสของอาหารความรำความอร่อยทั้งหลายรสชาติของพระธรรมนี่ย่อมชนะรสชาติทั้งปวงพระพุทธองค์ได้ตัดรสชาติรสชาติของสันติสุขเป็นปรมัตถสุขเป็นอมตะสุขมีกลิ่นอันหอมอบอวล
ตลบไปหมดทั้งสามภพสามสามภพสามภูมิบุคคลที่ได้ชิมริมรสแห่งพระธรรมนั้นย่อมประพฤติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ารสของพระธรรมนั้นมีสามระดับด้วยกันระดับต่ำระดับกลางระดับสูงถ้าประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับไหนก็จะได้ดื่มด่ำรสของพระธรรมในระดับนั้นแถมประการหนึ่งผู้ปฏิบัติต่ออันที่จะหู้ได้ว่ารสชาติของพระธรรมนั้นอริสอร่อยขนาดไหนเพียงใดเป็นว่ารสชาติของพระธรรมนั้นเป็นอย่างใดเพราะเป็นของที่หู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะคนที่ปฏิบัติรสของพระธรรมอย่างที่เป็นบอกว่าอย่างในบทธรรมคุณน่ะเนาะสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะอิโกอันนี้เป็นรสของพระธรรมทั้งนั้นพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ดีแล้วผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะพึงหันเองเนี่ยเนาะอย่างคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าหากว่าเฮาบ่ได้ปฏิบัติมาก่อนหรือว่าเฮาบ่ได้ศึกษาเล่าเรียนบ่มีโอกาสบ่ฮู้บ่หันบ่เข้าใจก็จึงบ่ได้รับรสของพระธรรมในพระธรรมรสของพระธรรมก็คือเขาเข้าใจกันง่ายๆก็อย่างที่เพิ่นบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขผู้ปฏิบัติธรรมก็คืออะไรอย่างเงี้ยผู้ปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตประกอบกันไปย่อมจะมีย่อมจะอยู่เป็นสุขได้นะขอสุมาเนี่ยขอรับสายนี่กำก่อนอะโลอะโลกำลังออกอากาศอยู่แต่เอเนี่ยตื่นแล้วก้าวอ่ะก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่าผู้ที่ศึกษาธรรมแล้วนำเอาข้อความที่ศึกษาได้นั่นแล้วเข้าใจเอามาประพฤติปฏิบัติอย่างที่ทุลุงบอกว่าพุทโธเสโถติโลกัสมิงสัพพสัตตานังเมื่อใหม่ๆเนี่ยเขาก็ท่องไปเลยท่องไปเอามากำกับการดูแลตนตัวเนาะดูแลตนตัวเฮาดูแลตนตัวเฮาตัวดูแลคนอื่นตัวมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในพุทโธเสโถนั่นมันมีพละมีพลังมีกำลังอยู่จะเข้าใจจะหู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นปฏิบัติเอาไปใช้การใช้งานเอาไปท่องไปบุญสาธยายไประลึกคิดถึงหาบ่อยๆมันจะได้ผลอย่างไรอ่ะโออยู่ที่คนที่ปฏิบัติปูนยังก็ห้อกินข้าวนี่ก็เอาน้ำพริกเฮือถ้วยอันนี้นี่เป็นน้ำพริกน้ำพักเนอเนี่ยเนาะน้ำพริกน้ำพักเนอเอาไปจิ้มพอเตอร์เนี่ยแล้วคนที่บ่ได้คนที่บ่ได้น้ำพริกน้ำพักไปเป็นน้ำพริกห้าเหรอน้ำพริกกะปิเหรอแล้วก็จะไปกึดว่าเอ้ยน้ำพริกน้ำพักนี่มันรสชาติเปลี่ยนจะได้เนา
มันจะยังน้ำพริกกะปินี่คะจะยังน้ำพริกห้านี่คะมันก็บ่ยังมันก็บ่เหมือนเนาะมันเปรียบคุณละอันกันละอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำผักเราจะให้มันเหมือนน้ำพริกกะปิมันก็เหมือนไม่ได้มันก็เป็นรสชาติของน้ำพริกน้ำผักนั่นนะพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสปะสตานังอันนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมอันหนึ่งท่องไปเป็นคาถาก็ได้เพราะการฟังธรรมนี่อย่างที่ตุลุงเคยบอกเนาะมันมีอยู่สามระบบนะระบบที่หนึ่งฟังธรรมเพื่อเอาอรรถรสเอาอัดเอาธรรมไปเพื่อปฏิบัติฟังประเภทที่สองฟังเพื่อเกิดหวังความศักดิ์สิทธิ์ในน้ำธรรมกรรมเทศนานั่นฟังเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์อันดับสามฟังตามประเพณีฟังไปจะนั่นเข้าใจพ่องบ่เข้าใจพ่องมือก็ยกมือไหวฮะปากก็อู้ไปใจก็คืดไปทางอื่นทางไกลทุเจ้าก็เตดไป อันเนี้ยการฟังธรรมมันมีอยู่สามอย่างใหญ่ฟังเอาเนื้อหาสาระได้แล้วเอามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนตัวกิริยามารยาทปรับปรุงพื้นฐานของจิตใจเคยมีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เอามาปรับมาล้างแล้วก็ฟังแถมอย่างหนึ่งฟังไปฉะนั้นฟังต้องการความศักดิ์สิทธิ์ทำสืบหมู่ราชาตาทำสะเดาะเคราะห์สะเดาะภัยทำแก้บนอย่างต่างๆเราเนี่ยนี่คนฟังความศักดิ์สิทธิ์พุทโธเศธโธนี่ก็อยู่ในประเภทนี้ถ้าจะเอาเนื้อหาสาระมันก็ต้องแถมระดับหนึ่งก็ก่อยๆขยับกันขึ้นไปก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาธรรมะทุกอย่างเป็นรสชาติอันหนึ่งของจิตใจสภะระโสธรรมะละสังชินาติรสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง มีคำต่อไปแถมในธรรมมูลนิปานสูตรมหามูลนิปานสูตรนะว่าสภะละติงธรรมละติชินาติสภะละติงธรรมละติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงเปิดว่าไว้นะในธรรมนิพพานสูตรเนี่ยเอาฟังกันบ่อยๆทุกๆงานศพเมื่อเวลาเราได้รับประสบหรือว่าได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ายินดีก็เป็นธรรมดาคือมีความสุขมีความอบอุ่นมีความม่วนอันความยินดีตึงมดตึงมวลนั้นมันเป็นความยินดีที่บัจจิลังยั่งยืนเปิ่นว่าแล้วก็เป็นความจริงด้วยเฮายินดีในยศยินดีในเกียรติยินดีในของใจยินดีในยินดีในอย่างไรยินดีในอาหารการกินมันก็ยินดีอยู่ได้บ่เหมือนบัดนั้นมันก็หายไปเฮากินข้าวมื้อนี่ล้ําก็มีความยินดีเฮาได้เสื้อผ้างามๆได้ของใจเหมาะเขาก็มีความยินดีความยินดีในสิ่งเหล่านั้นความยินดีในวัตถุต่างๆเป็นความยินดีที่บำเพ็ญบรรดาลเปิ่นว่ามันบำเพ็ญบรรดาลแม้แต่ตัวของเขาเองเขาก็หู้เขาก็หันว่าความยินดีในสิ่งเหล่านั้นเหมือนไปมันก็จืดก็จางแต่การที่เขาได้ปฏิบัติธรรมได้หู้ธรรมมีความเข้าใจในพระธรรมคำสอน
อย่างที่เขาได้ฟังกันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยถึงมาเจ้ามาคืนมาเจ้ามาคืนเนี่ยเมื่อเกิดความยินดีในสิ่งในธรรมที่เขาได้ยินได้ฟังนั้นแล้วความยินดีอันนี้มันบัจจุบัจจังเป็นความยินดีหรือว่าเป็นความสุขเป็นความอิ่มใจยินดีในความสุขยินดีในความอิ่มใจนั้นมันบ่จืดบ่จางเพราะฉะนั้นเวลาฟังก็ลงต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็เหมือนกับเขาได้กินอาหารเนาะฟังให้เข้าใจแล้วลองเอาไปใช้ไปทำไปเนี่ยพอที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเจ้าเปิ่นบอกเปิ่นแนะเปิ่นนำเปิ่นแบ่งเปิ่นปันให้เฮาลองเอาไปใช้มันเกิดผลยังใดบ่เกิดผลยังใดเมื่อใหม่ๆเนี่ยก็บ่ใครฮู้เรื่องเตื้อเนาะต่อไปมันก็ฮู้ไปผลใดมันก็เกิดขึ้นเนาะก็เกิดความยินดีขึ้นมาความยินดีอันนี้บ่มีที่จะสิ้นสุดญาติโยมทั้งหลายความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดีทั้งปวงความพอใจในพระธรรมยอมชนะความพอใจในสิ่งทั้งปวงสัพพารโสธรรมรสังชินาติในธรรมมหามุลานิปานสูตรยังแถมปอกหนึ่งที่เปิ้นว่าไว้ในธรรมนั่นนะตัณหักขโยสภาทุกขังชินาตินี่ความสิ้นไปหมดไปแห่งตัณหายอมชนะความทุกข์ทั้งปวงโอ้อันนี้เขาลึกไปแถมน้อยนี่แต่ก็บักเกินความที่เขาจะเข้าใจได้เนาะความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวงตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งที่เป็นกามคุณทั้งหลายมันจะเลิกจะเลิกไปก็บอกว่าตัณหาก็คือความใครได้ของเพื่อนนั่นน่ะเอาอีกแล้วกันตัณหาก็คือความใครได้ของเพื่อนของที่มาแจกของเขาอ่ะเข้าคายเนี่ยความโลภเนาะความโลภโมโทสันความโลภตัณหาคือความใครได้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งปวงหรอกอยากได้ก็เป็นทุกข์อยากให้เป็นก็เป็นทุกข์อยากมั่งอยากมีก็เป็นทุกข์อยากดีอยากเด่นก็เป็นทุกข์ในเมื่อมดหรือว่าทำให้ความอยากเหล่านี้ลดลงไปความทุกข์มันก็น้อยลงเมื่อมันเสี่ยงไปแล้วมันก็หมดไปเหมือนกับพระอริยะเจ้าทั้งหลายอันมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานเป็นบรมครูผู้นำทางผู้นำทางออกจากตัณหาทั้งหลายได้แล้วก็เอามาบอกคือหมู่เฮาทั้งหลายได้ฮู้ได้เข้าใจเนี่ยความอยากได้อยากเป็นอยากมั่งอยากมีอยากความอยากทั้งหลายความอยากนี่คือความต้องการที่มันเกินไปเกินวิสัยเกินความสามารถก็นำมาซึ่งความทุกข์ลองสังเกตพอต่อถ้าความอยากมันเกินไปมันหนักไปก็เป็นความทุกข์ความทุกข์นี่ก็จะชนะได้ก็ด้วยการหัดปล่อยหัดวางหัดถอดหัดถอนออกไปความทุกข์มันก็จะหมดไปจนน้อยจนน้อยค่อยๆถอนออก
มันจะไปออกออกคำเดียวมันจะแก้มันจะสมัครมันสมัครแล้วมันยังบ้าเด้อยังแก้มเข้านี่กันเนาะกำลังกินข้าวอยู่อ่ะพอแก้มเข้าไปปุ๊บมันไอ้แคกหัวดำดำติ๊กมันไม่ได้เมาอย่างเราหรอกกำลังหมดเลยไม่ได้กินข้าวอิ่มก็เปื่อนสกรรมมันทุกสิ่งทุกอย่างก็ก้อยดัดก้อยฮัดก้อยเข้าใจไปถ้าเขาบอกก้อยศึกษาบอกก้อยเฮียนหู้บางทีเขาก็ปฏิเสธไปเลยปฏิเสธอย่างที่คนพาลทั้งหลายที่เขาปฏิเสธทำดีได้ดีนั้นมีที่ไหนทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปเนี่ยคือความบอกเข้าใจมาได้ศึกษาคือของแท้ว่าความดีคืออะไรสิ่งที่ดีคืออะไรในเมื่อมาเข้าใจกับปฏิเสธไปบ่ปอเน็บแนมมาตัวทำก็ต้องมันศึกษามันได้ยินได้ฟังมันเข้าใจไปปะไปหันอย่างที่มันแปลกหูแปลกตาหรือว่าสิ่งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หันแล้วมันบักเกยหันนะเนาะก็เอามาเป็นข้อคิดพินิจพิจารณาเอามาเป็นสื่อเข้าสู่จิตสู่ใจถึงเมื่อถึงวันนี้เขาหันสิ่งต่างๆเข้ามานักบอกว่าจะเป็นหันตั้งโซเชียลหันตั้งโทรศัพท์เดี๋ยวก็ส่งหูนั่นมาเฮือกันพอส่งหูนี่มาเฮือกันพอสิ่งต่างๆเรานั่นถ้าเฮาจ้างพอจ้างมองเอามาพอสิ่งนั้นแล้วก็เอามาพอใจของเฮาเอามาพอใจของเฮาเปรียบเทียบกันเอาความดีความบ่ดีของสิ่งที่เฮาได้ปะได้หันเอามาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เฮามีอยู่เอามาเปรียบเทียบกับความคิดที่เขาคิดอยู่แล้วถ้ามันโอ้มันบ่เหมาะบ่ควรนะเขาก็เอามาปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขที่ตัวของเขาเนี่ยบ่ต้องไปแก้ไขที่คนอื่นบ่ต้องไปบังคับให้เขาทำตามใจตัวเขาบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตุอยู่วัดอยู่ว่ากันยังบ่ยะอย่างวัดอื่นวัดไกลเพิ่นพ้องเนี่ยวัดอื่นเพิ่นรวยขึ้นติ๊กๆมีผ้าป่ามีกฐินมาตุอยู่ยังบ่ได้ไปเสาะไปหามาห้องกะการก่อการสร้างก็จะได้มีของดีๆขึ้นมาอย่างเนี้ยโอ้อันนี้เรียกว่าเฮาไปเอาคนอื่นมาจะไปดัดคนดัดสิ่งอื่นมาได้ดัดใจของตัวเองในสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่นั่นมีสามเณรตนหนึ่งที่เขาจังได้ยินทูตเจ้าเป็นเล่าให้ฟังอ่ะเนาะที่ว่าบันสามเณรบัณฑิตบัณฑิตสามเณรนี่ไปหันใส่ไปหันไปบิณฑบาตโดยครูบาอาจารย์ของเพิ่นโดยคนไปน่ะพอโดยคนไปพอเข้าหมู่บ้านไปหมู่บ้านนึงไปหันใส่ในระหว่างที่ในระหว่างเดินทางไปนั่นเดินไปบิณฑบาตเนี่ยออกไปบิณฑบาตผ่านตรงผ่านนาไปโนพอไปหันเสร็จเจ้านาเปิ่งกำลังขุดน้ำไขน้ำขุดห้องคือมันไปก็ถามครูบาอาจารย์ตุลุงอันนั้นเปิ่งเนี่ยมันอย่างนั้นเนี่ยตุลุงเปิ่งก็บอกว่าโอ้อันนั้นเจ้านาเปิ่งกำลังขุดห้องน้ำเปิ่งจะเอาน้ำเข้านาเปิ่งขุดมันเนี่ยอย่างตุลุงโอ้ถ้าบอกคุดน้ำมันก็ไปที่อื่นหมดกะทีนี้เพื่อนต้องการจะดัดคือน้ำเข้าไปกาดนาเข้าไปในให้นั่นแล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปให้นั่นคุดเป็นห้องไปห้องไป
สมณเณรก็ม่ำมึกไว้คือแล้วก็เดินเข้าไปแต่เข้าไปในเขตหมู่บ้านเข้าผ่านไปหมู่บ้านหลังหนึ่งไปหันใส่ปอออกปอวี่เพื่อเอาไม้มาเราแล้วก็หันทั้งปลายมันแหลมๆแล้วก็ยกขึ้นมาเล็งพอเอาไม้ขึ้นมาเล็งส่องแล้วก็เอามือเขาดัดแล้วก็เล็งส่องแถมแล้วก็ดัดถ้ามันกดปึกก็ดัดพระน้อยก็ถามแต่ว่าลุงอันปอวี่เนี่ยเป็นย่ำอย่างนั้นตุลุงก็บอกโอ้อันนั้นเป็นดัดลูกศรลูกศรนี่นอนสมัยนี้เขาบอกไข่หัวเนาะลูกศรมันเป็นลูกศรที่เป็นเอาใจยิงดำไม่พระถ้ามันบัดสื่อถ้าลูกศรมันบัดสื่อเนี่ยมันไปบัดสื่อมันกดเปิดกันเลยดัดเอาโลนไฟแล้วก็มาดัดให้มันสื่อเล็งพอสื่อเป๊ะดัดเอาละไว้สมณเณรมหันต์สัญญาอังก็คืดในใจไม่ก็เอามาดัดให้มันสื่อได้รู้นี่มันกดดัดให้มันสื่อก็ได้รู้เดินไปถามไปหันใจปอออกเพื่อกำลังถากไม้ถากโดยเล็งโดยถากโดยเล็งโดยถากให้มันเป็นรูปอันนั้นถากให้มันไม่เป็นต้อนจัดเดียเอามาถากมาทะควักดัดให้มันเป็นขาสิงนี่หรอจะแปลงขาโต๊ะจะแปลงโต๊ะขาสิงเอามาดัดเป็นขาสิงสมณเณรก็ถามแล้วเมื่อตุลุงเป็นอย่างนั้นตุลุงก็บอกโอ้อันนั้นเป็นจะเอาไม้มาแปลงขาสิงแปลงขาโต๊ะไม้แปลงขาโต๊ะก็ได้กะไม้เป็นต้นนั่นน่ะโอ้ได้กะมันอยู่ที่เฮาดัดมันลูกเนี่ยทีนี้พอตุลุงเปิ้นว่าอย่างกับนำหน้าเดินต่อไปแถมได้สักกรรมสมณเณรกึดใจสามเหตุการณ์ที่เข้ามาในตัวที่กำลังหันเหตุการณ์ที่หนึ่งเจ้านาเปิ่นเอาคุดน้ำเข้านาเป็นห้องเหตุการณ์ที่สองไปหันแสปอออกเปิ่นดัดลูกศรเหตุการณ์ที่สามไปหันใส่ปอออกปอวี่เปิ่นถากไม้เอามาแปลงโต๊ะขาสิงก็พอหันใส่เหตุการณ์สามเหตุการณ์เนี่ยก็เลยอู้กับตุลุงครับผมไข่ปิกวัดตาน่ะตุลุงไปบิณฑบาตคนเดียวเนอะผมจะขออนุญาตปิกวัดผมจะไปปฏิบัติธรรมครับตุลุงก็บอกว่าก็ตามใจกะไปต่อสมณเณรบัณฑิตว่ะสมณเณรบัณฑิตก็เลยเอาบาตรที่อุ้มอยู่นั่นน่ะยื่นให้ตุลุงนิมนต์ครับตุลุงผมจะขออนุญาตปิกวัดตุลุงก็ปล่อยให้สมณเณรปิกวัดเพราะสมณเณรต้องการจะปิกไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิภาวนาพอแล้วตุลุงก็ปล่อยนะแสดงว่าสมณเณรเปิ่นฮู้ล่ะสมณเณรนั่นไปปฏิบัติธรรมจริงอ่ะสมณเณรจะพิกไปปฏิบัติธรรมเอาบาตรยื่นให้ตุลุงกำบาตรได้แล้วก็บอกว่าพิกไปปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาเนอสมณเณรสมณเณรก็ไหว้ยังยกมือไหว้ธรรมตุลุงถ้าตุลุงไปบิณฑบาตอัน ขอเอาป่ามือผมจิ้มเนอะมาเสี่ยงใจขอตุลุงเอาป่ามือผมจิ้มเ
โอ้ป่ามะยังขอป่าอินทรีย์นะตุลุงขอป่าอินทรีย์ป่าตะเพียนนะตุลุงเนี่ยโอ้กูบ่จะไปจ่ายกาดนี่ไปฮู้ได้ยังได้จะได้ป่าเอาแต่หน้าตุลุงถ้าบ่ได้ด้วยบุญของตุลุงก็ได้ด้วยบุญของผมก็แล้วกันขอนิมนต์ตุลุงเอาบาเอาบินาบาทเอาป่าตะเพียนมาเผื่อผมแล้วผมจะไปปฏิบัติธรรมก่อนว่าแล้วก็ยกมือไหว้ตุลุงก็ไหว้หลังปิกมาเข้าไปในกุฏิไปนั่งสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธได้สักมื้อสักกรรมพอได้เวลาพอสมควรแล้วยกพอจิตใจเป็นสมาธิแล้วยกเอาหัวข้อธรรมที่ไปหันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไปหันตะเกียบเอามาพิจารณาไม่มันอยู่ดีๆเปิดเอาบาดัดให้มันสื่อเป็นลูกศรก็ดัดได้นะน้ำอยู่ตะมูตรงมูนาเพลอะพะเจอพอเปิดคุดเป็นห้องมันก็ไหลไปตัวห้องได้ไม่เปิดเอามาถากเอามาตัดเอามาแปงขาโต๊ะขาสิงก็ย่อมทำได้เอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลบ่มีจิตบ่มี